สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลอยช่วยชาวสวนรับซื้อลำไยหลังราคาตกเรียกได้ว่าในสถานการณ์วิกฤตในประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลงทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบครั้งนี้อย่างหนักและในฐานะที่ครอบครัวของสาวพลอยชิดจันทร์เป็นเจ้าของโรงงานลำไยอบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่สาวพลอยจึงเปิดโรงงานลำไยช่วยเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้โดยสาวพลอยยังได้ออกมาเผยว่าส่งกำลังใจให้แดดดีให้พนักงานคนที่โรงงานไทยทนทุกคนรู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากๆไม่รู้จะได้นอนกันเมื่อไหร่ล้นมือล้นเตาจริงๆชาวสวนมาต่อคิวจุดร้อนเราแต่ละจุดคิวยาวเกือบ2กิโลรับซื้อพยุงราคาช่วยกันสู้ๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณจริงๆรวมถึงคุณลุงคุณป้าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยชาวสวนคนไทยทุกคนเลยเราทำงานใกล้ชิดกับเขายากลำบากแค่ไหนเหตุการณ์แบบนี้เข้าใจเห็นใจทุกฝ่ายมากๆยุคเศรษฐกิจแบบนี้โรงงานผู้ประกอบการก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าทำไปซื้อไปตอนนี้ไม่ได้หวังเรื่องกำไรอะไรอยากให้เกษตรกรอยู่ได้ปากท้องเขาในสถานการณ์แบบนี้ที่ทุกคนต้องทำงานหากินกันบนความเสี่ยงจริงๆทั้งไวรัสก็ระบาดใกล้ๆตัวน่ากลัวมากๆใช้ชีวิตกันบนความเสี่ยงทุกวันทุกคืนกังวลไม่รู้ว่าตัวเองจะติดเชื้อหรือเปล่าพลอยอธิษฐานขอหยุดทุกวันให้ทุกคนปลอดภัยผ่านพ้นจากวิกฤตนี้ไปด้วยกันเราพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ฝนตกแดดออกจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายชาวสวนก็ยังต้องเก็บของมาขายมาเจอกับราคารับซื้อแบบต่ำกว่าทุนราคา2บาทคือสะเทือนใจมากเรารู้ว่าต้นทุนเขาแค่ค่าแรงคนงานเก็บลำไยก็3บาทต่อกิโลกรัมแล้วชาวสวนร้องไห้แน่ๆเราเข้าใจผู้ประกอบการที่ต้องสู้ในยุคนี้มันก็เสี่ยงจริงๆเชื่อว่าทุกคนพยายามทำดีที่สุดเหมือนกันเรายึดหลักให้ชาวสวนอยู่ได้ช่วยเหลือกันเท่าที่ทำได้ขอทุกฝ่ายช่วยกันซื้อในราคาที่ช่วยชาวสวนไม่มีชาวสวนก็ไม่มีโรงงานไม่มีโรงงานก็ไม่มีรายได้คิดดูให้ดีๆขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ